เรียนประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านข้าพเจ้ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพเงินประจำปีการศึกษา2562โพเงินเกมในวันนี้นับเป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีอีกครั้งหนึ่งที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพเงินในนามคณะครูนักเรียนนักการพะโลงและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาอันจะก่อให้เกิดความสมัครสนะสมานสามัคคีและมีพลานามัยที่สมบูรณ์สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนี้นักเรียนและเยาวชนมักมีปัญหาด้านสิ่งเสพติดมัวเมาอบายมุขไม่สนใจต่อการศึกษาเล่าเรียนทำให้เกิดผลเสียหายต่อครอบครัวต่อตนเองการจัดการแข่งขันกีฬาจะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกำลังกายแสดงออกในทางที่ถูกต้องและห่างไกลยาเสพติดไปในที่สุดข้าพเจ้าขอฝากข้อคิดให้นักกีฬาได้ตระหนักว่าการแข่งขันกีฬานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ด้านกีฬาและการออกกำลังกายไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วเพราะผลที่ตามมาก็คือทำให้เรารู้จักคำว่ามีน้ำใจเป็นนักกีฬาขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ขออวยพรให้การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพเงินประจำปีการศึกษา2512โพเงินเกมณบัดนี้ข้ากราบเรียนเชิญท่านประธานลั่นคล้องเพื่อเปิดงานกีฬาโพเงินเกมกราบเรียนเชิญท่านเปิดจะเรียบร้อย